Returning to the Champion Muay Thai 4-man tournament in the second semi-final of the 56kg tournament championship. รอบรองชนะเลิศในคู่ที่2นะครับกับรายการ The Champion Muay Thai ตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก56 กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดมหาสารคามสังกัดค่ายเพชรจินดาเจียมเจ้าของฉายาคุณศอกวาปีปทุมครับIntroducing our third challenger, he fighting out of the blue corner, representing Mahasarakham province and training out of Pet Chinda Gym. With proficient records of 56 fights and 36 victories, ladies and gentlemen, please welcome Kong Pha Pet Chinda. Give him a round of applause. Entering the ring right now is your third challenger, fighting out of the blue corner, representing Mahasarakham province. Put your hands together for Kong Pha Pet Chinda. เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่าครับคนนี้มาจากจังหวัดระยองสังกัดค่ายรุ่งอ่างตาดอนเชียมเจ้าของฉายาจอมตะลุยแดนระยองครับAnd his opponent in the ring kind of representing Rayong Province, training at a Luk Ang Thanon Gym, with professional records of 79 fights and 53 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Nick Robert, Luk Ang Thanon. Your fourth challenger, fighting out of the red corner, representing Rayong Province. Let's hear for Nick Robert, Luk Ang Thanon. ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่206เป็นทางด้านสายรุ้งสอชัยเจริญครับนักชกจากนครศรีธรรมราชครับไปยืนรอชิงอยู่แล้วครับในคู่ที่6ของรายการแต่จะชิงกับใครครับบนเวทีนี้แหละครับจะเป็นผู้ให้คำตอบครับนักชกในมุมน้ำเงินครับก้องฟ้าเพชรจินดาครับขุนศอกวาปีปทุมครับจากจังหวัดมหาสารคามจะเจอกับเด็กระเบิดลูกอ่างตานนจอมตะลุยแดนระยองครับทางด้านเจ้าก้องฟ้าครับสิบโทจักกลาแสงวาโทครับจากตำบลหนองแสงครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามในวัย27ปีสูง167ซมครับ3ฟอร์มหลังครับแพ้2เสมอ1จากเพชรจินดาครับศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีลูกศิษย์ของพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับรับราชการเป็นทหารอยู่ด้วยครับในยศ10โทครับที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับทางด้านกองฟ้าส่วนมุมแดงครับเด็กระเบิดครับหรือว่านายอานนท์ไกลวาดครับจากตำบลทางเกวียนครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนักเป็นนักชกรุ่นน้องอ่อนกว่าปีเดียวครับ26ปีสูง162ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากลูกอ่างอานนท์ครับได้กรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับเป็นผู้ชี้ขาดสำหรับคู่นี้ยกที่1ครับมาเริ่มบอลเลยครับยกที่1ครับคู่ที่2อีกไม่กี่อึดใจครับทราบแน่นอนครับว่าใครจะได้เข้าไปจริงกับทางด้านสายรุ้งครับระเบิดก็ประเภทสมฉายาครับชอบบูชอบแรกโดยเฉพาะคู่นี้ที่เด็ดที่ขาดท่านผู้ชมครับศอกของทั้งคู่เนี่ยฟันคู่ต่อสู้แตกมาหลายแผลแล้วครับนี่ครับอาวุธเด็ดอยู่ที่ลูกศอกครับยากระพริบตาครับมีสิบแตกได้ทั้งสองคู่แล้วครับแล้วเปิดฉากเข้ามาเด็กระเบิดนั้นเคยฟันเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนเนี่ยแผลแตกในหลายสิบเข็มจนกรรมการต้องจับมาแล้วส่วนก้องฟ้าก็ฟันคู่ต่อสู้มานับไม่ถ้วนเช่นกันเลยครับกระตุกด้วยหุบซ้ายครับก้องฟ้าหยับจิ้มด้วยหมัดขวาเข้ามาครับด้านเด็กระเบิดก้องฟ้าครับยกการสูงครับตัวเองมีศอกแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องระวังศอกคู่ต่อสู้ด้วยครับยกการสูงไว้ก่อนครับไม่ประมาทอะไรก็แทงยับเข้าไปถีบซ้ายตามครับกันด้านก้องฟ้า
จิ้มลำตัวสลับเลยครับทางด้านเด็กระเบิดเรียนรู้ศักยภาพกันอยู่ครับในช่วงต้นยกครับจะได้ที่หมัดก่อนครับก้องฟ้าเดินซ้ายครับแล้วตัดล่างนี่ครับเตะกวาดก่อนเลยครับทางด้านเด็กระเบิดนี่ครับถอนล่างถอนโคนครับทางด้านเด็กระเบิดแต่วันนี้พยายามล็อกบอลหาจังหวะเสียบเข่าขวาครับไปมาแล้วครับทางด้านเด็กระเบิดซึ่งเป็นเกมที่ทางด้านก้องฟ้าไม่ถนัดนะครับวงในครับถีบด้วยซ้ายยัดเข้ามาครับก็พยายามนำเกมตัวเองมาสู้ให้ได้ครับก้องฟ้ากินที่วงนอกไปก่อนครับเด็กระเบิดก็รู้ไตเหมือนกันพยายามที่ไปที่วงในครับมีดีคนละอย่างเล่นงานไปที่ฐานล่างครับชนะเด็กระเบิดขวาจับด้วยซ้ายครับจิ้มด้วยหมัดขวาเข็นเข็นเข็นนะเกิน39ครับไถนาไม่ได้ครับต้องปล่อยเลยครับชนะเด็กระเบิดก็ต้องชื่นชมสปิริตแหละครับตัวคำแฟร์ครับกีฬามวยไทยกีฬาลูกผู้ชายครับสายมาจากก้องฟ้าเด็กระเบิดพยายามกวาดล่างก็ยังไม่ล้มครับก้าวเข้ามาสับขวาก่อนเลยครับหลายครั้งวงในตีมาสิครับแบบนี้เด็กระเบิดชอบครับวงในยัดด้วยเข่าขวาเติมด้วยเข่าซ้ายครับได้ก้องฟ้าเนี่ยครับแทงแล้วขวางเอาไว้ครับก้องฟ้าปะทะตรงๆไม่ได้ครับเด็กระเบิดนี่จอมมุดมัดอยู่แล้วถีบจิกเข้ามาครับทางด้านก้องฟ้าเด็กระเบิดแย่เข้ามาเล่นงานไปที่ทับในครับจิ้มอุ้ยลักไก่ต่อยเลยครับเจอแข้งสวนสิครับแบบนี้ยึกยักยึกตักไม่ได้ครับทางด้านเด็กระเบิดจะเดินต้องเดินให้จริงครับต่อกำลังมุดมาสับต่อขวาครับแล้วก็เบิกเอาแล้วครับต่อขวาที่เรื่องมือนี้เริ่มนำมาใช้งานช่วงท้ายเกมครับจะแทงเข้ามาเสียบด้วยซ้ายจะหาจังหวะเด้งขวาคืนแล้วแหม่ศอกต่อศอกครับหมดยกที่1ครับมากลับมาติดตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2พิกัด56กิโลกรัมครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงกับตั๋วใบสุดท้ายไปเจอกับสายรุ้งสอชัยเจริญเดี๋ยวติดตามกันครับมีเด็กระเบิดครับปะทะกับก้องฟ้าดูตบซ้ายแลกกันครับต่างฝ่ายต่างโดนครับนี่ครับจังหวะเคลียร์ล่างครับทำให้เสียจังหวะไปแล้วครับทางด้านก้องฟ้าวงในครับจังหวะซัดเป็นชุดสอยเป็นชุดมีให้เห็นครับยกที่2ครับปะทะกันต่อดีกว่าครับมาลุยกันเลยยกที่2ครับยกแรกก็เห็นพิษสมมาว่าสมควรยกนี้ต้องเล่นเกมมากขึ้นครับอ้าวเด็กระเบิดพยายามจับในหัวพับในเข้าไปครับจะแทงลักไก่ครับก้องฟ้าก็มีซ้ายหน้าแล้วครับวันนี้ตบซ้ายแหมเวียนหลุดครับวันนี้ก็มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันครับทางด้านเด็กระเบิดก้องฟ้าหดเด้งขวาแล้วฝากเอาไว้ครับเด็กระเบิดพยายามจามต่อเข้าไปก้องฟ้าโดนเข้าไปเห็นหน้าแดงเหมือนกันครับโดนต่อโดนหมัดสายหน้าแล้วมีหมัดตามครับโอ้ได้มา2ชุดครับเด็กระเบิดช้าลงไปเลยครับพอเดินทางก็เป็นแบบนี้แล้วเด็กระเบิดจัดเดินต้องเดินให้จริงครับวงนอกก้องฟ้าเนี่ยแทงกระจายแล้วก็อ้าวแล้วเป็นขวาล้มได้มาเกี่ยวแข้งซ้ายแล้วกวาดทิ้งครับหลักรอเลยครับทางด้านก้องฟ้าทัดไปศอกขวาครับเด็กระเบิดเสียบเข้ามาไล่แขนสู้ปาทะตีก่อนครับมานี่ครับตีเสียบซ้ายแล้วตั้งกำแพงขวาไว้ครับโอ้นี่แหละครับออกอาการเห็นแก่ตัวครับทางด้านก้องฟ้าแทงและขวางเอาไว้ครับเด็กระเบิดคืนยังไม่ได้โอ้โหจังหวะยกสกัดแทงครับแล้ววงในตีอีกทีก็โดนสวนครับโอ้คุณมาผมคืนครับนี่ครับศึกษาเกมคู่ต่อสู้มาครับก้องฟ้าวันนี้วงนอกไปก่อนครับวงในก็มีเสียบมีขวางเหมือนกันแล้วเด็กระเบิดจะสั่นท่าเกมแบบไหนครับครับเดี๋ยวจะตั้งไว้ครับก้องฟ้าเด็กระเบิดหาช่องใหม่ตีแต่ก้องฟ้าคืนครับแล้วมาสิครับมีแถมมีแจกกันทางก้องฟ้าโอ้เด็กระเบิดแพ้แม่ออกการงงครับก้องฟ้าหันมาสู้เข้าแล้วก็เด็กระเบิดอีกอ่ะเดี๋ยวยังครับอ้าวก้องฟ้าแทงแล้วขวางแล้วเสียบเอาไว้พาเด็กระเบิดมาที่หน้าบ้านตัวเองครับนะครับทีมงานครับสถานเล็กลูกมิ่งขวัญบอกว่าไม่ชัวร์ไม่ออกครับทีมงานของทางก้องฟ้าปักด้วยศอกซ้ายวงในกดคอลงมาตั้งกำแพงแต่ว่าเด็กระเบิดตีได้ครับพยายามตีทะลุกำแพงครับมาหน้าเด็กระเบิดครับก้องฟ้าก็กันเอาไว้สุดชีวิตเหมือนกันนี่ครับมีลูกล่อลูกชนครับยัดด้วยเข่าซ้ายครับวันนี้มาด้วยความฉาบฉวยครับโอ้ตีหัวเข้าบ้านครับล่วงไปหมดแล้วครับนี่นะครับเห็นไปแล้วครับทางก้องฟ้าแทงแล้วปักเอาไว้เด็กระเบิดก็พยายามไล่แขนเด้งตู้เอ้าเริ่มตีได้ครับเด็กระเบิดนะครับแยกมาใหม่ครับ
ามจะเสียบด้วยซ้ายเติมเข้ามาด้วยขวาครับทางด้านเด็กระเบิดเด้งอีกทีมาแล้วเด็กระเบิดเริ่มบรรเลงเพลงเขาได้ครับกล้องฟ้าอ้าพาเข้าไปแล้วหักทิ้งเลยครับเอาไว้นานไม่ได้ครับกล้องฟ้าแยกมาใหม่ขยับเข้ามายกทิ้งขวามีหมัดเสริมครับเดี๋ยวหมัดเดี๋ยวเข่าครับโอ้แล้วดูครับลูกล่อลูกชนของเจ้าก้องฟ้าเขาครับนี่ครับเด็กระเบิดในเชื่องช้าลงไปทันตาเห็นครับจังหวะเติมเกมเริ่มขาดๆเกินๆไล่เข้ามาบ้างกับเสียบด้วยซ้ายก็เลยก้าวทางยาวๆครับด้านก้องฟ้างัดด้วยสองเอ้าโอ้ยเมาครับทุกผู้ชมครับหมดจบที่สองเลยครับท่านผู้ชมครับในช่วงต้องบอกว่าเกือบจะประมาณ5วินาทีสุดท้ายครับก่อนหมดยกที่2นั้นทางด้านกองฟ้าสับเข้าไปกลางศีรษะของเด็กระเบิดมีอาการขาสั่นเลยครับเมาครับทางด้านเจ้าเด็กระเบิดครับดูครับแล้วการแก้เกมของทีมงานครับของกองฟ้าวันนี้เนี่ยมาด้วยความฉาบฉวยครับปะทะบ้างแล้วผ่อนบ้างครับทำให้ทางด้านเจ้าก็นี่ครับเด็กระเบิดเมาครับจังหวะนี้จับทางลำบากเลยครับวันนี้เด็กระเบิดนะครับยกที่3ครับความกดดันต่อกับเด็กระเบิดครับหลายยกไปรับอาวุธไปเยอะครับเด็กระเบิดยกนี้ว่ายังไงครับต้องเล่นขึ้นมาหลายช่องตัวครับเอาละครับมัดได้มาเสียบซ้ายได้แต่ก็ได้มาดอกเดียวเด็กระเบิดยังต้องเดินเข้าหาต่อครับเดี๋ยวจะโอ้โหเก่งหมัดเลยครับง้างมาแต่ไกลครับแต่โดนก้องฟ้าเสียบขวาแล้วเติมด้วยซ้ายครับตั้งคากับกลายเป็นทางด้านกองฟ้าครับใช้วงในเล่นงานคู่ต่อสู้ครับนี่ครับวงนอกก็เมโต้ครับในนี่เถียงเลยครับกองฟ้าไม่ย้ำนักรุ่นน้องอย่างเด็กระเบิดครับนะครับอาชีพหลักเนี่ยเป็นทหารในยศ10โทนะครับพี่น้อยครับครับผมอาชีพเสริมจะเป็นนักมวยเรียกว่ารายได้หลายช่องทางครับชกมวยไปด้วยแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงไปด้วยนอกจากจะปกป้องดินแดนไทยนะครับยังนี่แหละครับอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับสมบัติของชาติเอาไว้ด้วยครับเอาครับเข็นมาไม่ลงนี่ครับกองฟ้าเอาแทนดันทั้งแผงซ้ายครับเด็กระเบิดเป็นจินตนาการนี่หายไปแล้วครับตอนนี้ครับเดินติดขัดเกินๆครับครับถีบด้วยขวาถีบด้วยซ้ายแล้วไม่ถอยเลยครับทางกองฟ้าจิ้มลำตัวจับในพยายามจะล็อกเอวเอาไว้ตอนนี้อึดอัดไปหมดแล้วครับทางด้านเด็กระเบิดอะไรก็ไม่ใช่เป็นเด็กระเบิดเอาละครับเดินหน้าต่อไปครับยังมีเวลาอาจจะเดินเข้าไปก็มีลูกเกะกาจากทางด้านกล้องฟ้าครับยังคว้าไม่ได้ครับวงในมาแซะต่อครับการพิพัฒน์กันแยกออกมาครึ่งทางครับท่านผู้ชมครับของยกสุดท้ายยังพอมีเวลาครับเดินก็เก่งหมัดขวานั่นครับรอจากหมัดพระเจ้าครับนี่ครับกระแทกซ้ายเข้ามาตีด้วยขวาแยกอีกครั้งครับกล้องฟ้าครับชิงเดินเข้าหาก่อนหาครับเป็นโดนกระจับครับแม่ส่งสัญญาณมือแบบขอตัวอุปกรณ์เล็กน้อยครับไม่เป็นไรครับนาทีสุดท้ายครับนี่พยายามจะยิงหมัดขวาตรงสวนเลยครับก็ไปติดเล่นกับเขาไม่ได้ด้วยนะครับทางด้านกองฟ้านี่ครับยังไม่มีอะไรแน่นอนครับเกมการชกบนเวทีกองฟ้าโอ้ยปาดหน้าเลยครับลูกนี้ปาดหน้าเค้กครับพี่น้อยครับโอ้ยเมาเลยครับมาอีกทีครับโชว์เลยครับทางด้านกองฟ้านี่นะครับเรียกว่านาทีนี้นี่อยากจะทำอะไรก็ทำได้ครับกองฟ้าแหมอะไรก็เป็นใจไปหมดครับนี่ครับขยับมาทีด้วยขวาอุ้ยเด็กระเบิดยังมีหมัดพิษสงยังรอบตัวอยู่นะครับอย่างที่เรียนเลยครับมวยไทยเนี่ยอันตรายทุกเสี้ยววินาทีนะครับยังประมาทไม่ได้ครับอะไรก็เป็นไปได้นี่ครับจับในมากองฟ้าตั้งกำแพงเลยครับประการที่พัดมันคงแยกออกมาอีกทีหน้าปรีเข้าใส่หวางด้วยซ้ายครับตอนนี้ต้องบอกว่าอึดอัดครับทางด้านเด็กระเบิดยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับนี่คือรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ระหว่างก้องฟ้าเพชรจินดานักชกจากมหาสารคามครับกับเด็กระเบิดลูกอ่างตานนท์ครับนักชกจากจังหวัดระยองครับวันนี้เนี่ยมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วดูแกปาดหน้าเค้กครับโอ้ตบด้วยฝ่าเท้าครับเปี้ยเข้าไปครับเมานะครับจังหวะแบบนี้แล้วดิครับกองฟ้าเดินหน้าถีบเลยครับโอ้โชว์ครับในช่วงท้ายเกมเอาละครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับสายรุ้งไปบนเวทีครับ
เอาละครับหลังจากผ่านไป3ยกเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fighter Prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page All right ladies and gentlemen after a thrill of action for the winnerBlue Corner กองฟ้าเพชรจินดาและกองฟ้าเพชรจินดาครับจะได้เข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศในคู่ที่6 and กองฟ้าเพชรจินดา has become our second tournament finalist stay tuned here we come back and fight with Sai Rung Sao Shai Charan in the final fights of the night this is the champion Muay Thai